เรื่องแบ่งชาติเนี่ยผมคิดว่าต้องยึดหลักก่อนว่าอำนาจของประชาชนและอำนาจของพรรคการเมืองอำนาจของรัฐบาลหรืออำนาจของสภามันมีอำนาจในการแก้กฎหมายได้และถ้าโยนประเด็นนี้มาเนี่ยมันยังมีกระบวนการอีกเยอะในการแก้กฎหมายและถ้าโยนประเด็นนี้มามันก็เป็นโยนการตั้งคำถามแหละว่ามันมีคนอิสระขนาดไหนอิสระแบบนี้ไหมผมว่าเนี่ยเป็นคำถามใหญ่อิสระระดับที่ปลดไม่ได้ต้องบอกก่อนว่ากฎหมายที่มันมีอยู่เนี่ยไม่มีกฎหมายตัวไหนที่พูดถึงคำว่าไม่มีคำว่าอิสระนะแต่ปลดไม่ได้ปลดแบงโดยเงื่อนไขมันปลดไม่ได้เลยถ้าจะปลดเพราะบกพร่องคุณต้องให้คณะกรรมการแบงค์ชาติเป็นคนปลดเสนอครม.เสนอนายกแล้วค่อยปลดนายกเสนอเองไม่ได้รัฐมนตรีเสนอเองไม่ได้ต้องเป็นคณะกรรมการบอร์ดแบงค์ชาติต่อกรณีบกพร่องนะกรณีทุจริตรัฐมนตรีถึงเป็นคนเสนอครม.แล้วครม.ปลดคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปลดคำถามก็คือว่าไอ้การปลดไม่ได้เนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากคสช.มันมาจากรัฐบาลประยุทธ์เป็นคนแก่เวลากระบวนการแบบนี้มันมีนโยบายมีการกำหนดนโยบายและการบริหารที่ไม่แทรกแซงและเป็นอิสระใช่แต่มันต้องมีความรับผิดชอบที่ยึดโยงกับฝ่ายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยการสามารถปลดได้มันไอเดียมันเหมือนกับหัวคุณอย่างน้อยคุณต้องรับผิดชอบองค์กรและความรับผิดชอบนั้นมันวัดด้วยมันมาตราอะไรนะมาตรา8หรือแบงค์ชาติมาตรา28หรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้ละวัดด้วย KPI 2ประการก็คือประการและประการแรกกับประการเดียวคือเงินเฟ้อ 1-3% ใช่ไหมตามที่คุณวางคุยกันร่วมกับรัฐบาลมาแต่มันไม่ถึงมา7เดือน8เดือนคำถามคือก็ไม่แสดงสปิริตจะลาออกไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ปลดไม่ได้ด้วยโดยที่ดอกเงินเฟ้อต่ำจะมาอ้างว่าเงินเฟ้อต่ำเพราะสงครามเดี๋ยวจะมีวอลเล็ตไม่ได้คุณต้องรักษา 1-3 ถ้ามันจะมีโครงการอะไรขึ้นมามันจะมีอะไรที่มาทำให้เงินเฟ้อมันขึ้นคุณก็ต้องรักษาให้มันอยู่1-3ไม่ใช่มาคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวอนาคตมันจะขึ้นเองถ้าอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวอนาคตมันขึ้นเองวันนี้เราก็เลยกดดอกเบี้ยไว้อย่างเงี้ยคือมันคุยกันมานานแล้วมันพยายามจะสื่อสารมานานแล้วแต่แบงก์ชาติไม่ฟังใครเลยเป็นทั้งอะไรนะเป็นทั้งแบงก์ชาติที่เป็นอิสระแล้วเป็นทั้งนายอำเภอใจด้วยคืออยากจะทำอะไรก็ไม่ยอมเป็นทีมงานเดียวกันผมว่ามันอันนี้มันเกินไปแล้วโอเคก็ผมก็ว่ารัฐบาลหรือฝ่ายคลังเนี่ยก็ไม่ควรไปยุ่งนะแต่ปลดเลยคือมันต้องปลดได้อะมันต้องทำอะไรได้ที่มันเป็น accountability ถ้ามันไม่ใช่เลยรัฐบาลปลดล่ะทำไมสังคมหรือว่าเราไม่ยื่นคำถามนี้ไปยังคณะกรรมการที่ปลดแบงค์ชาติได้ตรงนี้มันมี2เรื่องนะคือผู้ว่าแบงค์ชาติปลดได้แต่ไม่ได้รัฐบาลไม่ใช่ผู้ปลดผู้ว่าแบงค์ชาติถูกป่ะมันยังมีหน่วยงานที่ปลดผู้ว่าแบงค์ชาติได้อยู่คำถามคือว่าอะไรทำให้สังคมไม่กดดันไปที่องค์กรที่มีหน้าที่ปลดแบงค์ชาติใช่ไหมปลดผู้ว่าแบงค์ชาติมันก็เหมือนสำหรับผมว่ามันมีตำแหน่งหลายตำแหน่งในสังคมซึ่งมันปลดโดยตรงไม่ได้อะใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นหน่วยงานของรัฐไงมันเป็นรัฐอยู่ใช่ไหมแต่มันเป็นรัฐที่ดูเรื่องการเงินยังไงก็ต้องให้ครม.รับผิดชอบหมู่อันนี้มันตอนนี้มันกฎหมายมันมีกฎหมายอยู่ไม่ใช่เหรอกฎหมายมันทำไม่ได้ไงก็ต้องแก้กฎหมายใช่แต่ว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันทำผิดต่อให้บอกมันทำผิดก็ปลดไม่ได้มันปลดได้แต่มันเราปลดไม่ได้มันมีหน่วยงานที่ปลดก็ต้องสร้างแรงกดดันไปที่หน่วยงานนั้นว่าเขาต้องอธิบายจริงๆกนง.ก็นง.ก็เป็นคนลงมติเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็กนง.ก็เป็นคนมีอำนาจใช่ป่ะเรื่องการปลดไม่ปลดผู้ว่าแบงค์ชาติมีเจ็ดเป็นคณะกรรมการเป็นคนแบงค์ชาติก็นั่นแหละมันต้องยื่นมันต้องมีกระบวนการเขาก็มีความเห็นคืออันนี้มันไม่ใช่ตัวผู้ว่าแบงค์ชาติคนเดียวนะเรื่องดอกเบี้ยใช่กนง.นะมาจากคณะกรรมการใช่กรรมการนะใช่แต่เป็น5 ใน 7ในประกอบโครงประกอบมันอ่ะ5เป็นลูกมอเป็นคนแบงค์ชาติแต่ว่าก็เอาหลักคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผมเรื่องดอกเบี้ยบอกว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ผมคิดว่าอำนาจที่เป็นอิสระอย่างนี้ไม่ถูก